ป้าหัว LM 32 E 200 CA จอโค้งโค้งเล่นเกมลื่นๆขอบจอบางมุมมองกว้างใช้งานแบบไหนก็ตอบโจทย์จะฟินขนาดไหนไปดูกันไปสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวแอดไวท์คลับทุกท่านนะครับถ้าจะให้พูดถึงหน้าจอโค้งโค้งใช้เล่นเกมคุ้มๆนะครับขอแนะนำเจ้าตัวนี้เลยครับกับต้าหัว LM 32 E 200 CA นั่นเองนะครับซึ่งสเปคของเจ้าตัวนี้นะครับก็ไม่ธรรมดาเลยครับผมมาพร้อมกับความละเอียดแบบ Full HD นะครับให้ Refresh Rate มาสูงถึง165 Hz ด้วยกันค่า Response Time นะครับก็ต่ำเพียง1มิลลิเซกเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ครับยังเลือกใช้เป็น Panel VA นะครับที่ให้มุมมองกว้างมากครับ178องศานะครับทั้งแนวดิ่งแล้วก็แนวนอนไม่ว่าคุณจะมองจากมุมไหนนะครับก็ยังคมชัดเหมือนเดิมซึ่งแน่นอนครับเวลาเล่นเกมนานๆเนี่ยก็จะมีอาการตาล้าถูกต้องไหมแต่ว่าเจ้าตัวนี้ครับก็ไม่ลืมที่จะให้เทคโนโลยี Anti Blue Light นะครับที่ช่วยถนอมสายตาลดแสงสีฟ้าทำให้เราเล่นเกมได้นานยิ่งขึ้นอีกด้วยในส่วนของดีไซน์นะครับทำออกมาได้สวยงามมากครับไม่แพ้แบรนด์อื่นในตลาดเลยให้อารมณ์ความเป็นเกมเมอร์มากๆนะฮะทุกอย่างดูเพียวบางรู้สึกไม่เถอะทะนะโดยเป็นจอขอบบางพิเศษนะครับแบบ Ultra Narrow Bezel บางแบบบางจริงๆอ่ะดูสังเกตจากขอบจอนะครับว่าแทบจะมองไม่เห็นขอบจอเลยทีเดียวตรงนี้นะครับถือว่าเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เน้นใช้งานหลายๆจอเวลาเราเอาไปต่อกันเนี่ยมันก็จะดูเรียบเนียนไร้รอยต่อสำหรับฐานหน้าจอนะครับใช้วัสดุเป็นโลหะแข็งแรงทนทานลักษณะเป็นรูปตัว V ครับกางออกมาแบบนี้ไล่ขึ้นมาในส่วนของขายึดก็จะมีช่องสำหรับเก็บสายการเชื่อมต่อต่างๆนะครับถัดขึ้นมาอีกครับก็จะเจอกับที่เก็บหูฟังเป็นพลาสติกใสๆสวยๆแบบนี้เลยนอกจากนี้ครับที่ด้านหลังของหน้าจอของเขาเนี่ยก็ยังมีกิมมิคความเป็นเกมเมอร์นะครับโดยใส่ไฟ LED สีแดงครับ3เส้นนะครับพาดเข้าสู่ตัวเครื่องแบบนี้นะครับสวยๆเลยดูโฉบเฉี่ยวเฟี้ยวฟ้าวในส่วนของการต่อกับตัวจอนะครับตรงนี้เป็นแบบ6เหลี่ยมนะครับโดยเราสามารถประกอบแล้วก็ถอดง่ายมากครับเพียงแค่กดปุ่ม3เหลี่ยมด้านล่างตรงนี้แล้วงัดออกมาได้เลยนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับยังสามารถเปลี่ยนเป็นพอร์ต Razer Mount ได้อีกด้วยนะครับเป็นแบบขนาด 75x75 มิลลิเมตรนะครับรองรับการติดตั้งกับขาแขวนต่างๆได้ด้วยในด้านการควบคุมการปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆนะครับเจ้าต้าหัว LM 32 E 200 CA เครื่องนี้นะครับให้มาเป็นแบบปุ่มนะครับจะอยู่ที่ด้านขวาของตัวเครื่องนะครับมีทั้งหมด5ปุ่มด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยปุ่มโหมดปรับลงปรับขึ้นปุ่ม Exit แล้วก็ปุ่ม Power สำหรับเปิดปิดนั่นเองอันนี้นะครับคือหน้าจอแสดงผลเวลาที่เราปรับแต่งนะครับสวยงามเรียบง่ายนะครับอินเทอร์เฟซต่างๆดูแล้วไม่ยุ่งยากโดยรวมแล้วถือว่าสามารถปรับแต่งได้สะดวกเลยแหละสำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อครับก็ให้มาแบบครบครันเลยทั้ง HDMI และ DisplayPort ครับรวมถึงพอร์ตสำหรับเสียบหูฟังออดิโอได้ด้วยนะฮะซึ่งในกล่องนะครับก็แถมมาให้ด้วยครับสำหรับสาย Display นะครับแล้วก็สาย Power มาให้ครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างภาพสวยๆของเจ้าเครื่องนี้กันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าต้าหัว LM 32 E 200 CA ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์สำหรับเกมเมอร์อย่างเราเป็นอย่างดีเลยนะครับทั้งในเรื่องของหน้าจอที่ใหญ่นะครับมุมมองกว้างนะครับเป็นจอโค้งด้วยขอบจอก็บางรีเฟรชเรทก็สูงนะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะฮะโดยราคาของเจ้าตัวนี้นะครับณวันที่เรานำมารีวิวเนี่ยอยู่ที่ 7,450 บาทเท่านั้นนะครับถือว่าราคาดีมากนะครับสำหรับหน้าจอ32นิ้วแบบนี้นะครับโดยเครื่องนี้นะครับมาพร้อมกันรับประกัน3ปีด้วยกันนะครับถ้าเครื่องมีปัญหามีบริการแบบออนไซต์เซอร์วิสด้วยเข้าไปซ่อมเข้าไปแก้ปัญหาให้ถึงที่ใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยครับที่เว็บไซต์ advice.co.th ของเรานะครับรวมถึงหน้าร้านสาขาทั่วประเทศที่สปป.ลาวเราก็มีวางจำหน่ายเช่นกันดูมาถึงตรงนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้อีกนิดครับนึกถึงไอทีนึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว